แต่แบบตอนนี้มันก็โมโหใช่ไหมทีนี้ก็เลยมาไอ้เกฟมันก็อยากจะเปิดใจกับพี่ปอมันก็หาประเด็นมันก็พยายามหาประเด็นที่แบบจะมานั่งล้อมวงกันแล้วคุยเกฟก็จะแบบเฮ้ยนัตตี้ไม่มีอะไรกับพี่ต้นหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อนี่คือเกฟเขาอยากจะคุยเรื่องปอค่ะเขาอยากจะเปิดประเด็นเรื่องพี่ปอค่ะก็เลยมีโอกาสได้คุยเปิดใจกับพี่ต้นก็แบบอะไรแบบค่ะแล้วตกลงเราได้เคลียร์กับต้นเรียบร้อยนะวันนั้นเคลียร์ค่ะก็จบค่ะซึ่งเกรฟอันนี้คือหลังๆนี่เหมือนเป็นมวยคู่เอกเลยนะจริงเหรอคะใช่ไหมทุกครั้งมีเรื่องอะไรกันก็ต้องนัตตี้เกรฟนัตตี้เกรฟที่เขาที่หนูชอบพูดว่าเกรฟเขาจะมีสีหน้าที่ไม่ดีแต่ว่าพอเราถามที่พี่คนอื่นเขาบอกว่าเกรฟเป็นคนที่มีสีหน้าแบบนั้นอยู่แล้วแต่เราจะคิดว่าเอ้ยเขาทำหน้าใส่เราคนเดียวอันนี้คือจริงหรือเปล่าหนูคิดจริงๆค่ะเพราะว่าคือเวลาเกฟยิ้มเกฟก็จะแบบยิ้มให้คนอื่นใช่ไหมแต่พอหนูเกฟก็จะแบบอะไรเงี้ยค่ะถึงมันจะเป็นหน้าของเกฟอยู่แล้วแต่แบบมันก็แบบเฮ้ยพูดไม่ถูกอะก็รู้สึกเสียใจอะไรเงี้ยเพราะแบบเอ้ยทำไมเกฟแบบไม่แคร์แบบคือหนูก็รักเกฟอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นก็คิดอย่างนั้นนะคะเรื่องใหญ่ๆที่เรามักจะทะเลาะกับเกฟคือเรื่องอะไรคะคำพูดค่ะเกฟบอกว่าหนูเป็นคนที่แบบว่าเกฟบอกว่าหนูเป็นคนที่แบบเวลาพูดออกมาแล้วดูไม่น่าคบหาค่ะแบบดูไม่จริงใจอะค่ะพูดแล้วจะแบบดูไม่น่าเชื่อว่าแบบมันเป็นเรื่องจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกฟก็จะไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็แต่คือหนูพูดจริงใจค่ะแบบเวลาหนูชมเกฟคือหนูก็ชมจริงคือเกฟเป็นคนสวยอะค่ะคือเกฟเป็นคนสวยมากแล้วเขาไม่เชื่อที่เราชมนี้หรอค่ะหนูก็ไม่รู้เรื่องอะไรค่ะแต่หนูคาดว่าน่าจะเป็นเรื่องชมเกฟมากกว่าคือส่วนตัวหนูคิดว่าเกฟแบบในบรรดาฝ่ายหญิงทั้งหลายนะคะเกฟเป็นคนที่มาครบที่สุดแล้วอะค่ะคือแบบเกฟสวยเกฟเสียงดีเกฟเต้นเก่งเกฟแอคติ้งเก่งอะไรเงี้ยค่ะบางทีก็เสียดายค่ะเสียดายเรื่องคือหนูก็เป็นห่วงเลยอะคือบางทีเกฟก็แบบไม่เอาอะค่ะแบบไม่ขยันไม่แบบไม่รู้ค่ะคือเกฟแบบบางทีเกฟก็ไม่ทำอะค่ะแล้วแบบผลที่ออกมาในคอนก็แบบมันไม่แบบมันไม่สุดของเขาใช่ค่ะมันไม่สุดของเขาอะค่ะคือเขาทำได้ดีกว่าแบบกว่านี้เยอะเลยค่ะเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงที่แบบมีความสามารถที่สุดอะค่ะแล้วคือหนูก็แบบเอ้ยเกฟขยันแบบอย่าทำเรื่องไร้สาระอะไรแบบนี้ค่ะก็พยายามพูดแบบเกฟมันก็จะแบบมันก็แบบไม่อยากให้แบบหนูไปยุ่งกับมันอะไรค่ะเขาบอกว่าหนูพูดใช่ไหมว่าขอให้ทุกคนฝันดียกเว้นเกรฟขอให้ฝันร้ายอันนี้คือเหตุการณ์ไหนอันนี้คือเหตุการณ์ไหนขอให้ทุกคนฝันดียกเว้นเกรฟขอให้ฝันร้ายคือหนูกับเกรฟอ่ะจะลืมเล่าเลยคือหนูกับเกรฟจะเป็นพวกที่แบบชอบมองกันอย่างนี้ค่ะเหมือนจะเล่นแอคติ้งเป็นตัวร้ายกันตลอดแต่คือความจริงรักกันค่ะคือแบบอย่างเกรฟวันศุกร์ใช่ไหมคะที่ผ่านมาเกรฟก็จะพูดว่ารักทุกคนนะนัตตี้ฉันเกลียดแกก็แบบผ่านมาฉันก็เกลียดแกเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่มันก็บอกว่าแกรู้ไหมที่ฉันบอกว่าเกลียดแกฉันรักแกฉันบอกฉันก็รักแกอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่หนูคลายความบาดหมางกันที่ผ่านมาทั้งหมดแล้วใช่ไหมแซวเล่นกันค่ะแต่ว่าตอนที่ยังบาดหมางกันอยู่ก็มีนะคะฝันร้ายหนูก็ก็คงฝันถึงพี่ปอแหละซึ่งคือโอ้นี่เราก็แรงเก่าด้วยนะใช่ไหมค่ะมานานแล้วเขาก็จะแบบว่าหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคือจะเล่นกันค่ะแต่ก็ไม่มีอะไรค่ะพวกที่ฝันร้ายคือการพูดกันแบบนี้คือการที่ไม่คิดแล้วแหละไม่มีอะไรเลยค่ะไม่คิดแล้วไม่มีอะไรเลยค่ะเล่นกันอย่างเดียวเลยค่ะไม่มีอะไรโอเคก็แปลว่าเคลียร์ถูกต้องชัดเจนทุกคนสรุปว่าตอนนี้นี่เหตุการณ์ในบ้านก่อนที่นัตตี้จะออกมาเนี่ยนัตตี้ยังมีเรื่องที่เหมือนบาดหมางกับใครอยู่หรือเปล่าเรายังมีเรื่องที่ไม่พอใจใครอยู่หรือเปล่าไม่มีค่ะไม่มีแล้วกับปั๋มเคลียร์แล้วเรียบร้อยค่ะคือกับปั๋มไม่มีอะไรแล้วรักกันกับเกรฟไม่มีอะไรแล้วสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่มีอะไรค่ะแต่ที่เป็นห่วงนิวอ่ะจะนิวจะเป็นเพื่อนที่ห่วงมากที่สุดก่อนออกจากบ้านค่ะเป็นห่วงเขาเรื่องอะไรคะคือนิวแบบเหมือนพอปั๋มเริ่มสนิทกับเกรฟใช่ไหมคะค่ะนิวก็จะรู้สึกเหมือนกับว่านิวโดนทิ้งตลอดเวลาอะไรเงี้ยตอนแรกนิวสนิทกับเกรฟใช่ค่ะ
นิวก็จะแบบอยู่กับหนูอยู่แบบเหมือนมีหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอตอนนี้มันไม่มีหนูแล้วอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติสองคนนั้นแบบคือสองคนนั้นเขาไม่ได้คิดอะไรค่ะแต่แบบเขาก็จะชอบแบบเอ้ยซุบซิบกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบบางทีก็สงสารนิวตอนวันนั้นวันศุกร์มั้งคะที่นั่งล้อมวงกลมกันคือนิวก็ร้องไห้เลยค่ะนิวก็หันไปหาเกย์บอกเออเนี่ยเขาว่าน้อยใจแกมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบแกไม่สนใจเขาแกไม่พูดกับเขาอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ซึ่งตอนนี้ก็ที่ดูในเปิดใจนิวก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงแล้วคือทุกอย่างตอนนี้โอเคแล้วสุดท้ายละในช่วงนี้ทั้งหมดทั้งสิ้นทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านในเรื่องความขัดแย้งกันหรืออะไรกันพี่นัตตี้อาจจะเป็นฝ่ายไปเข้าหาเขาหรือว่าเข้าไปคุยไปพูดจาอะไรกับใครทั้งหมดเนี่ยอันนี้ขอถามตรงๆเลยนัตตี้เรียกร้องความสนใจจากเพื่อนหรือเปล่าเปล่าค่ะไม่เลยไม่ค่ะที่เราเข้าไปใกล้ชิดกับเขาเพราะว่าอยากอยู่ใกล้ๆอ่ะอยากมีคนอยู่ด้วยอ่ะค่ะจะแนวเป็นคนขี้เหงาใช่ไหมเหงาค่ะเป็นคนไม่ชอบอยู่คนเดียวเวลาที่เกิดเรื่องทั้งหมดเนี่ยเวลาที่เพื่อนมาติเรามาพูดว่าเออเราควรจะปรับอย่างนั้นอย่างนี้น้อยใจมากไหมคะว่าแบบเอ๊ะทำไมข้อเสียฉันถึงเยอะเหลือเกินตอนแรกก็มีบ้างค่ะหลังๆก็อ๋อเป็นนี้อ๋อโอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรามีวิธีการแก้ยังไงก็คิดอ่ะคิดอย่างเดียวเลยค่ะหลังจากที่พี่กรีนพี่ต้นไม่ใช่พี่ต้นสิพี่กรีนพี่มีนพี่ผ้าแพออกแล้วนัตตี้ปรึกษากับใครคะเวลามีปัญหาก็บางทีก็เป็นพี่ต้นนะคะบางทีก็ไม่ปรึกษาค่ะบางทีก็เก็บไว้คนเดียวไม่อยากให้พี่เขามาเครียดด้วยค่ะเสียเวลาซ้อมแต่ว่าเรื่องของเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะได้คุยกันอีกในเบรกหน้าแต่ว่าเดี๋ยวจะผ่อนคลายบ้างละนะคะเราก็ได้ทราบแล้วแหละว่ามันอาจจะมีปัญหาที่ขัดแย้งกันมาบ้างนะคะในวีคที่ผ่านๆมาแต่ตอนนี้ทุกอย่างกำลังคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นใช่ค่ะนะคะอยากจะให้นัตตี้มาเล่าเรื่องราวน่ารักน่ารักของบ้าน True F 7กันบ้างรวมถึงพูดถึงเหตุการณ์ประทับใจกับเพื่อนๆแต่ละคนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสักครู่เดียวคอยติดตามกันได้ค่ะรู้สึกภูมิใจในตัวเองในเรื่องไหนมากที่สุดคะเรื่องนิสัยมั้งคะเรื่องภูมิใจในตัวเองที่บอกว่าเออทำได้แล้วนะอะไรแบบนี้มันจะมีหลุดๆบ้างก็คือไปมีอยู่คลาสหนึ่งในคลาสภูเมย์ที่เขาให้หนูอะไรนะคาบแตงกวาอุ้ยแล้วหนูบอกหนูคาบไม่ได้เพราะว่าหนูไม่มีรากฟันใช่ค่ะอันนี้คือพูดจริงเล่นมุกหรืออะไรพูดจริงค่ะพูดจริงค่ะคาบไม่ได้คือตอนเด็กๆ